ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนผู้เลี้ยงไก่ไข่คุณภาพย้ำไข่ของเขาเป็นไข่ปลอดภัยไม่ปนเปื้อนสารอันตรายนะ จะบอกให้สุพรรณบุรีจังหวัดที่มีคนเสียงเน่อแต่เน่อแบบน่ารักใช่ไหมครับใช่ครับกลับเถิดสุพรรณอย่ามัวนั่งฝันเลยเรียมไข่นี้ไม่ใช่ไข่ธรรมดาเพราะมันเป็นไข่ทองคำความไก่ไข่คุณภาพเดรี่เอกจากอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีได้นำไข่ไก่คุณภาพจำนวนมากมามอบให้กับอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาผู้เขียนมหายันรวยเอาไปช่วยผู้ประสบภัยโควิดผมเป็นเกษตรกรอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ได้เอาไข่มาบริจาคกับอาจารย์ไพโรจน์โดยผ่านพี่คำลนติดต่อเข้ามาได้เอาไข่มามอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดขอมอบให้ท่านอาจารย์เป็นตัวแทนของชาวสุพรรณและบริษัทเดลิเอกประเทศไทยอาจารย์ไพโรจน์รับมอบขอบคุณขอขอบคุณบริษัทเดลิเอกประเทศไทยที่มาจากสุพรรณบุรีอาจารย์ขอเป็นสะพานบุญส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งไข่เนี่ยถือว่าเป็นอาหารประจำครัวเรือนคนไทยทำกินง่ายราคาไม่แพงคุณภาพดีมากนะ1ฟองมีไข่2ใบไข่แดงนะ2ใบฟาร์มนี้เลี้ยงได้สมบูรณ์จริงๆนะอาจารย์ก็ขอเป็นตัวแทนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขอขอบคุณชัยพรแล้วมาชมการต่อยไข่แฝดเป็นที่สนุกสนานกันไปจริงด้วยมีไข่แดง2ใบอ่ะมาผู้เลี้ยงไก่ไข่รายนี้บอกว่าฟาร์มของเขาเป็นฟาร์มขนาดกลางแต่อยู่ได้ก็ด้วยการเลี้ยงไก่ระบบปิดแบบญี่ปุ่นและไม่เอาอาหารผสมสารอันตรายต่อสุขภาพของคนมาให้ไก่กินไข่ของเขาจึงเป็นไข่ปลอดภัยไข่คุณภาพและอยากให้คนซื้อไข่ไก่เลือกไข่คุณภาพเวลาซื้อหามารับประทานเฮ้สรุปอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพที่ยังทำเงินได้แต่ต้องต่อสู้กับฟาร์มทุนยักษ์และทำไข่คุณภาพให้ได้จึงจะรอดครับสุพรรณบุรีเขาพูดเรื่องไก่อะแต่ไปเรื่องหมาได้อะไก่ก็หมาแม้แต่พ่อก็หมาแม่ก็หมาสาลีมีชื่อแห้วหรือยิ่งกินยิ่งมันชาวนาก็มีเยอะท่านที่สุพรรณบุรีบ้านควายประพัดมึงชวักตลาดร้อยปีเชิญเลยมาเที่ยวคนดีแล้วจะสุขีที่เมืองสุพรรณเราดีๆกับพี่คำรณจะซื้อไข่ไก่ขอให้ทุกคนเลือกไข่คุณภาพทราบที่มาที่ไปจึงจะปลอดภัยต่อสุขภาพนะ จะบอกให้บ้านเมืองของเขาแสนดีสุพรรณบุรีมันหานแจ่มใสภาษามีมนต์